ถ้าจะพูดถึงกองหน้าดาวรุ่งไทยสักคนที่น่าจับตามองในระยะยาวชื่อของเมธีสารคำคือคนที่น่าจับตาครับในฐานะขาประจำของทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีนี่คือนักเตะที่มีอนาคตไกลและเราน่าจะได้เห็นบทบาทของเขาในการแข่งขัน U23 ชิงแชมป์เอเชียที่กำลังจะมาถึงแต่กว่าจะมาถึงจุดนี้ชีวิตของเมธีต้องผ่านอุปสรรคมากมายโดยเฉพาะเรื่องน่าเศร้าในวัยเด็กที่ต้องสูญเสียคุณแม่ไปอย่างไม่มีวันกลับกับเหตุการณ์สึนามิที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเมื่อปี2547จนต้องสู้บนเส้นทางสายฟุตบอลอย่างหนักด้วยตัวคนเดียวเพื่อจะให้ฝันของตัวเองเกิดขึ้นจริงให้ได้ชีวิตของเมธีสารคำคือเด็กหนุ่มจากจังหวัดพังงาครับมีชีวิตในวัยเด็กที่เรียบง่ายไม่มีอะไรจนกระทั่งทุกอย่างเปลี่ยนไปในวันที่26ธันวาคม2547ชายหาดของจังหวัดพังงาที่เป็นสวรรค์ของใครหลายคนวันนั้นกลายเป็นฝันร้ายเพราะคลื่นสึนามิได้เข้าโจมตีชายฝั่งของประเทศไทยเพราะเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวในมหาสมุทรอินเดียเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ชีวิตของใครหลายคนพบกับการสูญเสียบางคนสูญเสียบ้านเรือนหลายคนได้รับบาดเจ็บแต่ไม่มีอะไรน่าเศร้าไปกว่าการสูญเสียคนใกล้ตัวไปอย่างไม่มีวันกลับจากเหตุการณ์สึนามิซึ่งหนึ่งในนั้นคือคุณแม่ของเมธีสารคำที่เสียชีวิตไปจากเหตุการณ์นี้แม้ว่าด้วยวัย5ขวบของเมธีทำให้เขายังไม่ได้รู้เรื่องราวอะไรมากจึงไม่ได้พบกับความเจ็บปวดโศกเศร้าในวัยเด็กเท่ากับคนวัยผู้ใหญ่แต่การสูญเสียคุณแม่ก็ต้องส่งผลกระทบสำคัญกับชีวิตของเมธีสารคำต้องย้ายจากจังหวัดพังงามาอาศัยอยู่กับคุณป้าที่จังหวัดภูเก็ตการย้ายมาอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนี่เองครับคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้ชีวิตของเมธีสารคำได้รู้จักกับลูกหนังใบกลมๆเพราะเมื่อเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่1ที่โรงเรียนได้สอนการเล่นฟุตบอลและทำให้เมธีหลงรักกีฬานี้สุดหัวใจเมธีรักฟุตบอลและทุ่มเทกับมันมากครับเขาตั้งใจฝึกซ้อมอยู่คนเดียวทุกครั้งที่มีโอกาสพร้อมกับตั้งเป้าหมายไว้ในใจตั้งแต่เด็กเลยว่าสักวันอยากจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพให้ได้ฝีเท้าของเมธีสารคำพัฒนาอย่างรวดเร็วค่อยๆไต่ระดับจากนักเตะระดับโรงเรียนสู่แข่งระดับจังหวัดและก้าวไปจนถึงการเป็นนักฟุตบอลในระดับภาคแต่ท่ามกลางความสำเร็จที่เกิดขึ้นในเส้นทางฟุตบอลเบื้องหลังของเมธีสารคำไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเพราะทุกวันเพื่อให้ได้ซ้อมบอลที่โรงเรียนเขาต้องยอมซ้อมบอลจนถึงดึก 2-3 ทุ่มและหลังจากนั้นต้องเดินกลับบ้านยามค่ำคืนเป็น10กิโลเมตรเหตุผลก็คือคุณป้าของเมธีสารคำมีปัญหาทางด้านสายตาไม่สามารถขับรถตอนกลางคืนได้ทำให้เมธีต้องเดินกลับบ้านยามค่ำคืนผ่านป่ามืดๆเปลี่ยวๆแทบทุกวันเพื่อไปบ้านเพื่อนเพื่อรอให้คุณพ่อที่อาศัยอยู่ต่างอำเภอมารับเขาอีกต่อหนึ่งแล้วพาไปส่งที่บ้านบางครั้งถ้าไม่มีใครมารับเมธีก็ต้องนอนค้างบ้านเพื่อนแทนเป็นชีวิตที่ไม่ง่ายเลยครับแต่สำหรับเด็กผู้ชายคนนี้เขาก็บอกชัดเจนว่าในตอนนั้นเขายอมทำทุกอย่างขอแค่อย่างเดียวขอให้ได้ซ้อมฟุตบอลได้เล่นฟุตบอลที่เขารักก็พอความลำบากในชีวิตของเมธีสารคำไม่ได้มีแค่เรื่องการเดินทางไปซ้อมฟุตบอลที่ยากลำบากเท่านั้นแต่ด้วยความที่ครอบครัวมีฐานะยากจนทำให้ฟุตบอลที่เขาใช้เตะเองคนเดียวก็เป็นแค่ฟุตบอลพลาสติกพื้นๆราคาถูกหรือสตั๊ดที่เขาใช้ก็ต้องขอสตั๊ดที่คนอื่นไม่ได้ใช้มาใช้ต่อและถ้ารองเท้าพังเขาก็ต้องซ่อมด้วยตัวเองแต่ความลำบากในชีวิตไม่เคยทำให้เมธีสารคำย่อท้อแต่มันปลูกฝังให้เขาเป็นนักสู้ตั้งแต่ยังเด็กและที่สำคัญที่สุดมันได้สอนว่าฟุตบอลมีความหมายมากแค่ไหนกับชีวิตของเขาจนเขาเลือกที่จะยอมลำบากเพื่อให้ได้เตะลูกหนังใบกลมที่เขารักความทุ่มเทของเมธีสารคำไม่ได้เสียเปล่าเพราะมันเปลี่ยนให้เด็กหนุ่มคนนี้กลายเป็นนักฟุตบอลที่มีพรสวรรค์จนได้รับการชักชวนให้ไปอยู่กับโรงเรียนสวนกุหลาบ1ใน4โรงเรียนในเครือจตุรมิตรและเป็นมหาอำนาจลูกหนังวงการฟุตบอลขาสั้นมาอย่างยาวนานเมธีสารคำอำลาชีวิตในภาคใต้มาอยู่ตัวคนเดียวในเมืองกรุงซึ่งในทางหนึ่งมันช่วยให้เขาได้เติบโตมากขึ้นกับการไม่ได้แค่ต้องต่อสู้กับเรื่องในสนามอีกต่อไปแต่ต้องปรับตัวกับชีวิตในเมืองใหญ่ด้วยตัวคนเดียวต้องเอาตัวรอดให้ได้จากสิ่งเย้ายวนต่างๆที่พร้อมพาเขาออกนอกลู่นอกทางไปจากฟุตบอลการย้ายมาเล่นฟุตบอลในเมืองใหญ่ไม่ใช่ปัญหาของเมธีสารคำเพราะไม่มีสิ่งใดมาพรากความรักในกีฬาฟุตบอลไปจากเขาได้เขายอมทุ่มเทอย่างเต็มที่ทุกวินาทีที่ได้เล่นฟุตบอลซึ่งบางทีก็อาจจะมากเกินไปเพราะความรักฟุตบอลของเขาไปกระทบกับเรื่องเรียนครับแต่ไหนแต่ไรเมธีสารคำไม่ได้ชอบการนั่งเรียนหนังสือในห้องเพราะหัวใจของเขาอยู่ที่ฟุตบอลอย่างเดียวซึ่งสมัยอยู่ที่ภูเก็ตเรื่องนี้ไม่เคยเป็นปัญหาแต่พอมาอยู่โรงเรียนใหญ่อย่างสวนกุหลาบเรื่องเรียนและกีฬาต้องมาพร้อมกันซึ่งไม่ตรงกับความต้องการของเมธีที่อยากทุ่มเทให้กับฟุตบอลเพียงอย่างเดียวเมธีสารคำเรียนซ้ำชั้นอยู่ถึง3ปีเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากเหมือนกันครับสำหรับเด็กหนุ่มคนนี้เพราะมันคอยกวนใจในหลายครั้งเขาไม่สามารถโฟกัสกับการเล่นฟุตบอลได้อย่างเต็มที่
ถึงการเรียนจะเป็นอุปสรรคบ้างแต่เด็กหนุ่มคนนี้ก็ไม่เคยหลงออกนอกลู่นอกทางเพราะเป้าหมายเดียวในชีวิตที่อยากไปให้ถึงก็คือการเป็นนักฟุตบอลอาชีพความทุ่มเทที่มีให้กับกีฬาฟุตบอลของเมธีสารคำทำให้เขาเป็นแบบอย่างที่ดีของรุ่นน้องเป็นที่รักของเพื่อนร่วมทีมทุกคนซึ่งความไว้เนื้อเชื่อใจนี้ทำให้เมธีสารคำกลายเป็นกัปตันทีมของโรงเรียนสวนกุหลาบลุยการแข่งขันจตุรมิตรสามัคคีครั้งที่28ซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้เมธีสารคำทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมทำ2ประตูพร้อมกับเป็นแมนออฟเดอะแมตช์2เกมการแข่งขันและคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของโรงเรียนสวนกุหลาบประจำการแข่งขันมาครองผลงานที่โดดเด่นในสีเสื้อสวนกุหลาบทำให้ฝีเท้าของเมธีสารคำไปเตะตาคุณเนวินชิดชอบนายใหญ่ของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอีกหนึ่งศิษย์เก่าคนสำคัญของโรงเรียนสวนกุหลาบและตัดสินใจติดต่อทาบทามดึงตัวเมธีสารคำไปร่วมทีมจริงๆแล้วมีหลายสโมสรที่สนใจตัวเมธีสารคำแต่ว่าเขาตัดสินใจเลือกบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแม้จะรู้ว่าโอกาสได้ลงสนามในทัพปราสาทสายฟ้าไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เขาก็อยากที่จะไปร่วมเล่นกับนักเตะคุณภาพอย่างน้อยถ้าได้ฝึกซ้อมกับทีมระดับนี้ก็จะช่วยยกระดับฝีเท้าได้มากขึ้นแน่นอนว่าโอกาสของเมธีสารคำกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดชุดใหญ่แทบไม่มีเลยแต่เขาก็ได้โอกาสอื่นมาทดแทนนั่นคือการลงเล่นฟุตบอลเยาวชนรายการโค้กครับซึ่งเมธีระเบิดฟอร์มพาบุรีรัมย์คว้าแชมป์พร้อมกับคว้าตำแหน่งดาวซันโวของรายการมาครองได้อีกด้วยซึ่งผลงานที่ยอดเยี่ยมตรงนี้ทำให้เมธีสารคำมีชื่อติดทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน18ปีเป็นครั้งแรกแต่แน่นอนครับว่าเส้นทางของการเป็นแข้งเยาวชนก็ต้องมีวันสิ้นสุดและเมธีก็ต้องการโอกาสในการลงสนามอย่างต่อเนื่องมันก็ต้องลงเอยด้วยการถูกปล่อยยืมตัวในปี2018โดยเขาเริ่มต้นด้วยการออกไปยืมตัวกับกระบี่ในไทยลีก2ก่อนที่ในปี2019จะโดนปล่อยไปอยู่กับลำปาง FC ในไทยลีก2เช่นเดิมถึงจะเป็นเด็กจากสโมสรยักษ์ใหญ่ที่โดนปล่อยออกไปยืมตัวแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะได้รับการการันตีตำแหน่งตัวจริงเพราะเขาก็ต้องไปสู้หาโอกาสลงสนามให้กับตัวเองโดยเฉพาะช่วงที่ไปยืมตัวกับลำปางเพราะเมธีโดนโค้ชต่างชาติของทีมมองว่าเป็นแค่เด็กและไม่ให้โอกาสเขาลงมาพิสูจน์ตัวเองในสนามเลยในช่วงแรกการเป็นกองหน้าไทยยากลำบากเสมอครับแต่ไม่มีอะไรจะสู้การทำงานหนักได้เพราะสุดท้ายเมธีสารคำก้มหน้าก้มตาซ้อมจนพิสูจน์ให้เห็นว่ามีดีพอที่จะลงสนามในฐานะตัวจริงแม้ว่าจะถูกโยกไปเล่นในตำแหน่งปีกก็ตามแต่สุดท้ายก็ช่วยให้เขาได้โอกาสลงสนามที่ตัวเองต้องการโชว์ผลงานจนสุดท้ายหลังจบฤดูกาลนั้นเขาได้โอกาสย้ายไปเริ่มต้นใหม่กับสมุทรปราการซิตี้แต่เรื่องราวของเมธีสารคำไม่เคยโรยด้วยกลีบกุหลาบและชีวิตของเขายังคงต้องสู้ต่อไปเรื่อยๆเพราะแม้จะได้ต้นสังกัดใหม่แต่สุดท้ายเขาก็ถูกปล่อยไปยืมตัวอีกครั้งกับระยอง FC แต่คราวนี้เขาไม่ต้องลงไปเล่นในลีกล่างโอกาสพิสูจน์ตัวเองในลีกสูงสุดได้มาถึงโดยสไตล์การเล่นที่เต็มไปด้วยความขยันบวกกับความเร็วของตัวรุกวัยหนุ่มทำให้เขาทำผลงานได้ดีในสีเสื้อระยอง FC กลายเป็นนักเตะที่ได้รับการจับตาและได้รับความสนใจจากหลายสโมสรในไทยลีก1สุดท้ายเส้นทางลูกหนังพาเมธีสารคำมาอยู่กับพีทีประจวบซึ่งก็เหมือนชีวิตการเป็นนักฟุตบอลที่ผ่านมาเมธีสารคำยังคงต้องต่อสู้ต่อไปเพื่อหาโอกาสในการลงสนามกับต้นสังกัดใหม่และต้องพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งเหมือนตลอดที่เคยทำมาถึงจะต้องต่อสู้กับอุปสรรคความท้าทายในระดับสโมสรอยู่ตลอดแต่ระดับทีมชาติเมธีสารคำทำผลงานได้ดีขึ้นเรื่อยๆเขามีชื่อติดทีมชาติรุ่นเยาวชนอยู่เสมอและล่าสุดโค้ชโย่งวรุษสิมคะก็เรียกตัวเมธีสารคำไปติดทีมชาติรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชุดลุยฟุตบอลอุ่นเครื่องดูไบครับที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีความยากลำบากมีอุปสรรคเกิดขึ้นมากมายในชีวิตของเมธีสารคำแต่เขาก็ผ่านมันมาได้ตลอดและทำความฝันของตัวเองให้เป็นจริงได้สำเร็จกับการเป็นนักฟุตบอลอาชีพและตอนนี้เขามีเป้าหมายใหม่ที่อยากทำให้ได้คือการลงเล่นทีมชาติไทยชุดใหญ่สักครั้งในชีวิตเรื่องราวของเมธีสารคำเป็นเรื่องราวดีๆที่จะบอกทุกคนว่าถ้าเรารักในสิ่งใดเราพร้อมทุ่มเททุกอย่างกับมันยอมอดทนต่อความยากลำบากยอมต่อสู้กับทุกอุปสรรคที่เข้ามาชีวิตของเราจะประสบความสำเร็จไม่ต่างอะไรกับชีวิตของเมธีสารคำที่ยอมทุ่มทุกอย่างให้กับฟุตบอลจนประสบความสำเร็จในเส้นทางของความฝันแบบทุกวันนี้